ครับสวัสดีครับวันนี้ดำทีวีจะพามาเบิ่งฝูงปลาลูกคอกครับปลาลูกคอกปลาช่อนครับปลาคอในปลาส่วนใหญ่นี่นะครับปลาส่วนใหญ่นี่ก็จะมีร่องน้ำนะครับร่องน้ำก็เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำครับพอน้ำลงปั๊บก็จะมีพวกปลาคออยู่ในคลองอยู่พอดีช่วงฤดูปลาว่างไข่ก็ออกไข่มาปลาลูกคอกครับนี่มาพอดีพอเลยนี่มาครับนี่มีกันซุ่มให้เบิ่งมีฝูงนึงเลยนี่มาครับนี่ฝูงปลาลูกคอกนี่ฝูงไงเลยอันนี้ฝูงที่หนึ่งนะครับนี่นับหนึ่งเลยอ่ะพอดีพอดีมันหยุดสนพอดีโอ้ฝูงไงฝูงปลาลูกคอกอันนี้ฝูงที่หนึ่งนะครับคอกที่หนึ่งเอาไปก่อนคอกที่หนึ่งอันนี้คอกที่หนึ่งครับครับลักษณะสวนลักษณะไม้คือสวนยางครับจะเป็นการขุดล่องคู่ล่องเจ้าของสวนเขาจะขุดคู่มาสูงๆครับกันน้ำจากอ่างเก็บน้ำขึ้นมาถ่วมพร้อมเรือยกสูงแถวฝั่งซ้ายนี่ครับฝั่งซ้ายนี่ยังบริกรีดยังไม่ได้เปิดหน้าหยางครับนี่แต่ฝั่งขวานี่เปิดละเพิ่งเปิดปีนี้ครับนี่มาครับกระโปรใส่หนึ่งบ่ครับฝั่งขวานี่คือมีคนกรีดยางมาเฝ้าแล้วครับฝั่งขวามาเฝ้าละเพราะฉะนั้นเขาจะเบิ่งปลาลูกคอกเขาจะเบิ่งฟังสายครับฟังสายที่ยังไม่ได้เปิดกี่นายางปีนาเขาจะเปิดครับปีนาส่วนปลาลูกคอกก็จะเป็นพวกที่เฝ้าส่วนยางครับมาเฝ้าพวกที่แปรพวกที่กีดยางครับรับจ้างกีดยางมาเฝ้าปีนี้เลยพามาเบิ่งก่อนครับเดี๋ยวปีนาก็เขามาเบิ่งยางละเพราะมีคนมากีดนายางละอันนี้ปลาลูกคอกคอกที่หนึ่งไปได้ครับมาไปเบิ่งคอกที่สองของคู่ที่สามนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับคู่ที่หนึ่งนี่ครับไอ้มันก็จะเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำออกนี่ครับนี่อ่างเก็บน้ำแล้วอ่างเก็บน้ำถึงกันน้ำไปขึ้นมาตอนนี้คู่อย่างนี่ครับต่อไปเราขึ้นคู่ที่สามเดี๋ยวพาอันนี้เจอแล้วอันนี้คอกที่สองครับนี่เจอแล้วอันนี้คือคอกที่สองเห็นไหมครับเราซูมเบิ่งครับคอกที่สองคอกที่สองเห็นไหมครับเนี่ยพายังเบิ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าครับคอกที่สองโอเคครับเดี๋ยวพายางเบิ่งอีกมันมีอีกวะคู่ขังใส่น่ะจะมีนะหรือว่ามีผมอยู่วะไปเซอร์เวย์ละลืมละเดี๋ยวยางเบิ่งก่อนครับมีผมมีตัวขังควานี่คือไอ้คอกนะครับอันนี้คอกที่สองพอแล้วครับคอกที่สามอยู่คลองทางสายนี่นะครับคลองที่สามนะครับเห็นบ่คลองที่สามจิบ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 มีคลองที่สามครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาเผยแพร่ช่วงฝนฝนน้ำขึ้นมาถ่วมคลองนี้ครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำขึ้นมาถ่วมคลองนี้ละจึงเผยแพร่ถ้าเผยแพร่ตอนนี้โอ้โหยันคนมาห่มครับ
เดี๋ยวคนมาตามคลิปหลายจะช่วยแพ้ช่วงน้ำท่วมคลองนี่ครับฝนตกหนักๆก่อนน้ำขึ้นมาท่วมคลองจังไปแผ่เบิ่งให้ปลาสมนีออกไปจากคลองก่อนอันนี้ปลาสมนีทาน้ำท่วมคลองอยู่ครับเนี่ยทาน้ำจะอาจจะน้ำมาท่วมคลองอยู่เนาะนะฝูงโอเคมีคอกที่3ครับครับเดี๋ยวคอกที่4คลองนี้ก็2คลองนี้เมื่อละครับบ่มีปลาลูกคอกแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งคลองที่เดี๋ยวเบิ่งคู่ถัดไปครับคู่ข้ามไปอีกเฮาเบิ่งแบบคู่เป็นคู่ไปครับเดี๋ยวเบิ่งคู่นั้นครับยังไปทางนี้ก่อนครับต่อไปมาหาเบิ่งลูกคอกคู่นี้ครับคอกที่4ครับเบิ่งครับได้จะมีบ่มีครับของคู่นี้ที่2คอก2หล่องอยู่ข้างคู่นี้ครับว่าจะมีปลาลูกคอกล่างคอกที่4บ่ยังหาครับนะครับยังมารู้สึกว่าจะเห็นฟอร์ดคล้ายๆเป็นฟอร์ดฟ้องอากาศของปลาลูกคอกหายใจครับนี่ๆเนี่ยพอแล้วพอละนี่นี่ครับกลุ่มใหญ่เลยซูมไปครับนี่อันนี้คือกลุ่มที่4ครับนี่เราขอกลุ่มที่4ยิ้มยับยิ้มยับนะครับนี่กลุ่มที่4โอ้กลุ่มนี้ไปเร็วอยู่แล่นเร็วอยู่นี่นี่มี4กลุ่มละยิ้มยับยิ้มยับเราเห็นแล้วเนาะโอเคไปเฮาตามล่ากลุ่มที่หาต่อต่อไปครับไปคล้องที่ไปคู่ที่ถัดไปเลยเก็บน้ำคุณไปคู่ที่3บ่มีเลยเนาะยังบ่เห็นโอเคครับยังมาสุดละบ่เห็นปลาขอกกลุ่มที่หาครับลองนี้เบิ่งแหละเพราะฉะนั้นถ้าเบิ่งเบิ่งลองนี้ตรงยางคู่นี้ก็ได้เบิ่งสองลองครับนี่เขามาล่าเบิ่งปลาคอปลาลูกคอกครับคอกที่ห้าล่านี่ไม่ถึงว่าล่าเบิ่งครับผมเป็นโอ้หานี่มาทำลายพวกปลาลูกคอกปลาช่อนกับแมมเลยครับล่าครั้งนี้คือการมาล่าเบิ่งครับนี่ครับคอกที่ห้าเขาพอแล้วนี่เห็นบ่ครับมีกลุ่มเนี่ยนี่คอกที่5ซูมเบิ่งครับปลาลูกคอกคอกที่5ของเฮามื้อนี้นี่นี่ครับคอกที่5เออเมื่อยังหานี่คอกใหญ่อยู่คอกนี้ครับคอกที่5เป็นคอกปลาคอครับนี่กำลังตามแม่มันแม่มอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับนี่โอ้เนี่ยเดี๋ยวทำเวลาครับนี่คอกที่5คอกทางซ้ายนี่เซเว่นแล้วบ่มีครับเซเว่นเมื่อวานบ่มีเหงาครับเหงาคือจะบ่มีครับเพราะคอกนี้จะมีคอกเดียวปล่อยเห็นไหมให้ปลาลูกคอกใหญ่ก่อนครับยังลงคลิปนะครับจะเห็นว่าเบิ้งคลองนี้เพราะคลองไหนถ้าเบิ้งแหละคลองไหนเบิ้งแหละคลองนี้โมเบิ้งเอ้ยนี่พอแล้วครับปลาลูกคอกนี้ฟูนี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ใกล้ๆนี่ครับคลองนี้เห็นไหมครับเราต้องซูมเลยใกล้ๆนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับอยู่ใต้น้ำครับนี่แดงๆเห็นป่ะนั่นแล้วแล้วอยู่ใต้น้ำมาเลยเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาผิวน้ำครับเพราะต้องใส่อากาศให้ออกซิเจนหายใจวอลูคอมันปอดหน่อยนี่ไกลๆเลยครับนี่นี่
อันนี้คอกที่6นะครับเนาะนี่คอกที่6อ่ะให้มันไกลๆเลยไม่ต้องซูมมันย่านผมนี่ตัวเนี้ยนี่ครับอันนี้คอกที่6เนาะมึงจะมีอีกบ่โอเคเดี๋ยวมึงคอกที่7นะครับคอก6พอไปละเดี๋ยวมึงคอกที่7ขอลูกคอกที่7จะอยู่ฝั่งซ้ายคล้องฝั่งซ้ายหรือคล้องฝั่งขวาอ่ะพอแล้วครับคล้องฝั่งขวานี่ครับนี่ไปคอกที่7ดิครับนี่มันลบผมเลยใช่มั้ยอย่างนี้ครับนี่ดูเท่ากุมใหญ่ครับโอ้บัดจะหมดละฝ่าเบิ่งครับคล้องที่7นะครับนี่นี่ไปคอกประคอโอเคครับอันนี้คือปลาลูกคอกที่7นะครับเนาะโอเคไปเฮาไปตามล่าปลาลูกคอกที่8ต่อครับตามล่าเบิ่งครับบ่มีตามล่าเอาไปขาครับปลาลูกคอกเอาไว้ให้มันใหญ่ก่อนซ้ายขวาโอ้พอครับคอกใหญ่เลยคอกนี้อันนี้คอกที่8ครับนี่ครับข้อที่8ปุ๊บ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 มาสละนี่นี่นี่ปลาลูกคอกข้อที่8เท่านี่ครับบอลเงียบเงียบอยู่ใต้น้ำครับนี่นี่ขอนี่เติบอยู่โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งหาเบิ่งคอกที่เก่าต่อครับโอเคโอเคคอกนี้เบิ่งแล้วครับเดี๋ยวตะคอกถัดมาคอกนี้ยังบ่ได้เบิ่งกับคอกนะหมอนไส้อยู่ครับหมอนคู่หมอนไส้โอเคครับพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วคอกที่เก่านะครับนี่ต้องคอกที่เก่านี่ครับต้องงาใหม่นี่นี่คอกที่เก่ามาครับปลุกคอกที่เก่านี่ใกล้เขาอีกนะคอกที่9โอเคนี่คอกที่9นะครับเนาะโอเคจะไปหาบนคอกที่10ครับนี่หาบนคอกที่10ครับพอคอกที่10ครับอยู่คล้องข้างๆกับคอกที่เก่าแล้วครับคอกที่10โอ้มันนี่ครับซูมให้เบิ่งตัวน้อยพ่อมพ่อบ่ล่ะนี่ครับขึ้นตัวนี้เห็นบ่ครับนี่คอกที่10ครับนี่เห็นบ่นี่ครับตรงแนมดีๆครับนี่เสร็จแล้ววะหลุดเฟรมแล้ววะหลุดกล้องแล้ววะนี่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 เห็นไหมครับนี่คอกที่10ครับมุดใต้หญ้าพร้อมบ่โผล่ผิวน้ำปานใดครับหาเกือบบ่พอนี่คอกที่10นี่ปลาคอกที่10ครับโอเคนี่ข้อที่10ครับแบตใกล้จะหมดพร้อมพอนี้ข้อที่10เองเพิ่งเคลื่อนทางนี่ครับนี่ตรงที่มันอยู่นี่ครับเกือบหาว่าพอข้อที่10สุดคล้องของข้อที่10ละ
จะย้อนแสงด้วยครับมันปลาลูกคอกที่11ต่อครับโอเคพอแล้วครับปลาลูกคอกที่11นี่ครับคอกที่11โอ้นี่ครับเห็นบ่ครับจุ่มนี่เลยจะบ่ใหญ่ปานใดครับมันมุดใต้น้ำลายคอกที่11เนาะครับนี่แนมก็บ่เห็นมุดแต่น้ำหลายโพดตัวก็มีโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำให้เบิ่งอยู่ครับนี่ตัวคอกที่11ของเฮาซูมไกลจังหน่อยก่อนมันเป็นลูกคอกปลาคอครับนี่โอเคนะครับเนาะมีคอร์สที่11แทบจะไม่เห็นเลยครับกลุ่มน้อยสมัครมุดเตยน้ำลายครับนี่คอร์สที่11มีข้องด้านซ้ายข้องด้านขวามีบ่ยังไม่เห็นมึงปลาลูกคอร์สที่12ด้านซ้ายน่าจะเมื่อนมั่งด้านซ้ายน้ำแดงแล้วนี่ก็นี่ครับนี่พอแล้วคอกที่12ครับนะครับนี่ปึ๊บซูมบ่ซั่นล่ะเอามุ่นน้ำนี้ล่ะนี่อุ้ยพุ่นี่เท่าไปเขานี่ครับนี่โผล่มาอีกมั้ยซั่นล่ะนี่ครับนี่บ่นี่ปึ๊บนี่ครับนี่โอ้ยซูมไหลกระสันเนาะเอ้ามุ่นน้ำนี้ล่ะนี่โผล่มาอยู่นี่นี่ครับนี่โผล่มาละนี่ปลาลูกคอกน่าจะเป็นปลาลูกคอกปลาอีจนครับปลากระสงนะครับผมนี่มุดนี้แหละนะเงี้ยเลยถือว่าเป็นปลาลูกคอกกันครับคอกที่12เนาะคอกที่12นี่โผล่มาเนี่ยมึงเนี่ยนี่โผล่มาเนี่ยนี่ครับคือเป็นปลาลูกคอที่12นะคอกปลาโดปลาคอปลาอีจนนับเมื่อครับนะโอเคครับคอที่12เป็นปลาอีจนเนาะนี่ครับพุบนี่ก็พุบเหมือนเลยเห็นเลยครับเหมือนฝูงเลยย้อนแสงจังหน่อยทางนี้ต่อไปเบิ่งปลาลูกคอกที่13ครับหาเบิ่งก่อนยังคู่นี่คล้องยังมาเบิ่งอยู่คล้องนี่ครับตอนนี้ย่างมาจนสุดคล้องแล้วครับสุดคล้องสองคล้องยังบ่พอปลาลูกคอกบ่พอปลาลูกคอกจากคล้องเลยครับคอกที่3ยังบ่พอเลยครับคล้องเดี๋ยวเอาไปเบิ่งคล้องถัดไปเนาะเห็นฟองนะครับนี่เป็นฟองปลาลูกคอกครับนี่ฟองอากาศนี่ฟองลายเตยน้ำนะอีลีครับเจอแล้วคอกที่13มุดใต้น้ำครับนี่มุดใต้น้ำอยู่โอ้จะส่องเห็นมันเนาะนี่ครับจอมันตอนโผล่มากครับตอนนี้มุดใต้น้ำอยู่ครับนี่เห็นบ่อยครับนี่มุดใต้น้ำครับนี่ทางนี้เห็นชัดขี้อายเนาะคราวนี้เนาะมุดใต้น้ำนะครับโอเคอันนี้คอกที่13นะครับต่อไปเฮาหาเบิ่งคอกที่14คอกที่13ต่อไปหาเบิ่งคอกที่14ครับนี่เห็นบ่นะนะครับนี่ปลาแหน่ครับนี่นี่ปลาแหน่จะเห็นบ่นอกบ่นี่เนาะซูมเบิ่งครับนี่ครับยำยำปลาแหน่ครับผมบ่นะครับฟูงนะนี่ครับที่กองจับอยู่ครับนี่
เห็นอยู่เนาะครับนี่นี่ข้อที่14นะครับนี่ข้อที่14นี่เป็นข้อปากคอครับบนข้อข้อที่14โอ้นี่ชัดอยู่นี่ชัดครับพอแล้วข้อที่14อ่ะต่อไปเฮาไปหาเบิ่งข้อที่15นะครับนี่ลมฟุ้งแหละป่าบนข้อไปต่อไปเฮาไปหาเบิ่งข้อที่15โอ้ยังงวยอยู่สมุนสายขวาครับไปหาเบิ่งปลาลูกคอกข้อที่15ต่อครับมันจะอยู่มุมใดห้องนี้เบิ่งละครับเหลือห้องนี้ต้นยางคุ้นมี2ห้องนี้เลยเก็บน้ำบอกว่าตรงปลาคอกโอ้พอแล้วครับปลาคอกคอกที่15นี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ยับยับเลยครับซูมเบิ่งครับคอกที่15นี่เห็นไหมครับเนาะบนข้อที่15ของห้องมื้อนี้หลายอยู่ข้อนี้ข้อใหญ่อยู่ครับลักษณะโตปานเริ่มใหญ่ละมีน้ำตื้นๆครับบ่ได้อยู่ลึกปานใดมันสำหอกเขาครับมองนี้นะนี่ครับย่ำเดี๋ยวบ่งโตแม่ครับบ่เห็นโตแม่มันโตแม่สมมุติอยู่ใต้โตไอ้ใต้ข้อครับแม่นอยู่ใต้ขอบเลยจะไปคอยลอยผิวน้ำปานใดโดนๆผมมาทีนึงโอเคนะครับอันนี้ขอกที่15นะครับบนขอกที่15อันนี้นะเป็นขอกปากคอครับขอกปากคอโอเคต่อไปเฮามาหาเบิ่งขอกที่16ต่อครับล่าเบิ่งปลาลูกขอกที่16มีบนล้อปลาลูกคอกแค่นี้บ่เห็นมีเลยนี่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 พอแล้ว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 นี่นี่นี่ครับคอกหนึ่งครับนี่ปลาลูกคอกนี่ซูมเบิ่งครับโอ้โผล่อยู่โตไม่ใหญ่ปานใดโตบ่ค่อยใหญ่ใช่ล่ะน้ำติ่งยุ่มยับยั่มครับเห็นบ่โอ้ขึ้นทีเร็วเท่าเป็นเร็วขนาดนะครับเห็นบ่งิ่มยับงิ่มครับผมปลาลูกคอกอินนาเป็นปลาลูกคอกของป่าอีจนครับหรือป่ากระสงครับเป็นคอกของป่ากระสงนี่ครับมีลักษณะเป็นคอกป่ากระสงนี่ก็อีกนิดนึงโอ้ไปเร็วขนาดนี่ครับลักษณะของคอกปลากระสงครับหรือปลาอีจนคอกที่16นะครับ เราครับนับปลาลูกคอกมันเลยครับตระกูลปลาคอนี่ปลาโดปลาคอปลาอีจนนับเป็น1คอกเลยครับปลาลูกคอกต่อใหม่ๆอยู่นี่ อันนี้คอกที่16เป็นคอกปลาอีจนนะครับเนาะคอกใหญ่อยู่ปลาอีจนหรือปลากระสงครับคอกที่16เอามาหาปลาลูกคอกนับทุกคอกครับนับทุกคอกของปลาพร้อมกับแนมสายแนมขวายพร้อมครับโอเคเดี๋ยวหาเบิ่งไปเรื่อยๆครับเออน้ำขึ้นเขียวแท้ท่านนี้เท่าไรฮะท่านนี้ดิโอเคนะครับหาเบิ่ง2ข้องนี่ต่อครับโอเคพอแล้วครับข้อที่17ครับนี่เป็นฟองอากาศปลาลูกคอกครับเนี่ยมันฟอดมันเดี๋ยวซูมเบิ่งครับปึ๊บ
เสร็จอ่ะเห็นไหมครับปลาลูกคอคอที่17ของเฮานี่เป็นข้อปลาคอครับแบบนี้นี่เป็นข้อปลาคอคือลอยเร็วเถอะวะนี่ไปอีจนหมดเนาะลอยเร็วป่ะนี่ข้อปลาคอข้อปลาคอที่17ขอบที่17เออครับฟังเห็นแหละครับผมโอ้ขอบง่ายนึงนะนี่ว่าแล้วมันมีฟองอากาศปลาลูกคอกอยู่นี่ครับโอ้ใหญ่หาดกลุ่มเนี่ยชัดเจ๋วเลยไปสู้มันครับแดงๆนี่ครับนี่ปลาคอนี่ครับนี่ขอบปลาคอนี่ชัดเจ๋วนี่สิบเลยวะนี่เป็นปลาลูกคอกคอที่18นะครับโอเคเบิ่งชัดๆครับคอที่18แม่มันอยู่ใต้น้ำครับโอเคเนาะครับต่อไปหาปลาลูกคอกคอกที่19ครับอันนี้ครับเฮาตามล่าปลาลูกคอกคอที่19มีบ่ต่อไปเฮาไปหาปลาลูกคอกคอกที่19ครับเมื่อกี้คอที่18ไปละโอเคยังคู่เว้นคู่ต่อไปครับเบิ่งคล้องสองคล้องหางคู่นี้ครับว่านี่ปลาลูกคอกบ่ครับหาน้ำกันเท่านี้สองขางทางนี่พอแล้วครับพอแล้วตัวนี้อยู่แถวปลายๆนี่นี่ครับคล้องนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวซูมให้เบิ่งโอ้ของยังเต็มอยู่เห็นไหมครับเนี่ยของยังเต็มอยู่ครับของยังหอดพี่นะหางมันหัวขบวนครับพี่ครับหัวขบวนนี่ข้อที่19นะครับปลาลูกคอกคอกที่19ขบวนใหญ่ครับนี่ขบวนนี้คอกนี้พยายามจะเบิ่งหาแม่มันครับมันอยู่ตรงใดอยู่ใต้คอกนี่ครับใต้หมู่ไหนมันแกพางตัวดีขนาดแม่มันนะซุ่มโจมตีไอ้ศัตรูนี่แม่มันครับโอเคอันนี้คอกที่19นะครับเนาะปลาลูกคอกคอที่19เป็นคอกปลาคอครับนี่ปลาคอโอเคต่อไปหาเบิ่งคอกที่20ครับนี่โอ้ยพ่อเดี๋ยวแป๊บเดียวอันนี้เป็นตัวน้อยแดงๆอุ้ยมันอยู่ในไอ้นี่ครับเห็นไหมครับนี่อยู่ในไอ้ใบยูคาลิปตัสไอ้ใบยางพาราครับนี่นี่แดงๆนี่ครับนี่นี่คอกที่20ครับโอ้หาจนครบ20คอกวันนี้20คอกมันอาจจะมีหลายกว่านี้ครับเดี๋ยวหาเพิ่มครับหาเพิ่มแน่นอนโอเคครับนี่คอกที่20โอเคครับคอที่20เนาะเบิ่งหาอีกครับผมว่ามันต้องมีอีกหลายอยู่ได้20คอที่20เนาะมี2คอกเดี๋ยวไปเบิ่งคอกต่อไปครับยังเหลือหลายคอกครับเพราะต้องอายกว่า20คอกแน่นอนอุ้ยพอพอดีครับนี่นี่นี่ไก่นี่นี่ครับมองใบบัวนะครับเนี่ยปลาบัวนะครับจะซูมเบิ่งนี่นี่คอกที่20นะครับนี่คอกปลาคอครับคอกที่20อยู่
ใบบัวเลยครับนี่โอเคนะครับไปเอาหาเบิ้งเลยครับขอดี20เพิ่นล่ะขอบขอจะมีอีกบ่โอ้นี่ครับอุ้ยของไงครับนี่ของไงขนาดคุณนะครับของที่22นะของที่22เห็นบ่ครับมุดใต้น้ำแหละซูมเบิ่งครับของที่22เห็นบ่ครับบ่เห็นอ้าวซูมเบิ่งอีกนี่ครับปลาขอบขอที่22ของเฮานะอยู่ในเงาครับนี่กลุ่มใหญ่เลยครับนี่ในเงาไอ้ต้นยางครับอยู่ใต้น้ำครับร้อยเต็มอยู่นะเร็วร้อยเร็วขนาดกลุ่มนี้ครับโอ้ไปกลุ่มใหญ่ขนาดครับนี่นี่กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มนี้นี่ของที่ของที่22นะครับเนาะของที่22นะโอ้งามขนาดกลุ่มนี้ครับใหญ่พร้อมแล่นเร็วพร้อมครับต่อไปหาเบิ่งกลุ่มที่23ครับของที่23เฮ้ยฟอดปลาหรือขอครับนี่ขอแล้วกลุ่มนี้หน่อยครับนะเป็นปลาไอ้ขอปลาปลาอีจนครับหรือปลาไอกระสงครับนี่ครับของกุ้มหยาเห็นไหมครับนี่หนีมาละลอยมาละนี่เห็นไหมครับนี่เห็นละนี่ข้อปลาอีจนครับหรือข้อปลากระสงครับตัวนี้นอนเห็นชัดเลยนี่ข้อที่23เป็นข้อปลากระสงเนาะโอเคตัวก็นับเป็นร่วมเป็นปลาลูกคอกครับของที่23ต่อไปครับเบิ่งคลองต่อไปครับจะมีคอกที่24บ่โอเคเบิ่งคลองนี้ครับจะพอคลองที่24บ่ครับเราจะพอปลาลูกคอกตัวไอ้คอกที่24บ่เบิ่งครับตามล่าหาเบิ่งป่าลูกคอกขอบที24ครับพอบ่มีบ่น้ําติ่งอยู่ครับคุณน่ะพอละอยู่ดีนี่ปลาลูกคอกนึงน้อยๆครับนี่กลุ่มนี้ปลาลูกคอกปลาคอครับนึงตัวนี้หน่อยอยู่ใช่ป่ะนี่เห็นป่ะครับปลาลูกคอกกลุ่มที่ขอบที่24ของเฮานี่ครับนี่นะครับเป็นข้อปลาคอครับแม่ไปใส่วะเขาไม่เห็นน้ำใสอยู่ครับอันนี้ปลาลูกคอกคอกที่24นะครับต่อไปล่าปลาคอคอกที่25ต่อครับล่าเบิ่งครับว่าแม่นล่าขาบ่ขาครับบ่ขาปลาลูกคอกหน่อยมันใหญ่จังมีปลาคอหลายเฮาจับกินทุกคนแล้วบ่มีปลาลูกคอกไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งคลองต่อไปครับคลองถัดไปว่าจะพอวะคลองปลาลูกคอกคลองที่25ครับไปทางไหนได้วันนี้ไหมมีบ่เอาเบิ่งคอกที่25โอ้ยจะกินเทียบพายกับขวางทางยังข้างนี้หญ้าหลายน่าจะมีปลาลูกคอกมาซ่อนแอบอยู่โอ้พอน้ำฟดแล้วครับตรงนี้พอฟ้องกัดปลาลูกคอกแล้วนี่ก่อนยาคนนี้ครับเห็นบ
อยู่ใต้น้ำครับคอกน้อยๆครับบริคอกไงคอกปลาคอเห็นป่ะครับนี่ยิ้มยับยับนี่ครับมันจะลอยนิ่งๆอย่างนี้นะครับนี่คอกที่25เนาะโอ้คอกใหญ่ทั้งผีครับนี่ใหญ่มาเร็วขนาดนี่ปลาคอกคอกที่25นะครับผมโอเคอันนี้คอกที่25นะครับผมไปต่อไปเฮาตามล่าเบิ่งคอกที่26ต่อครับตามล่าเบิ่งโมเมนต์ตามล่าครับโอ้พอแล้วนี่เดี๋ยวคอกไปจนทํานี่พอแล้วพอแล้วเต็มครับยำๆตัวน้อยนี่ตัวน้อยนี่ครับนี่ไกลๆเลยนี่คอกที่26ครับไกลๆคอยิ้มหาเมื่อกี้แต่ว่าอยู่คนละคลองคอไปจนครับหรือปลากระสงครับคอไปจนหรือปลากระสงคอที่26เนาะโอเคเห็นนะครับเนาะผมจะบอทำลายบอขาอย่างครับพาเบิ่งสิให้มันใหญ่ใหญ่จนได้มีปลาหลายๆครับโอเคมีคอกที่6คอกไปจนเนาะโอเคครับไปเข้าตามล่าเบิ่งคอกที่27ต่อครับครับอย่าลืมคองเบิ่งละเดี๋ยวคองบ่ได้เบิ่งยังเบิ่งแบบสลับฟันปลายครับแต่ละคองพอแล้วพอแล้วนี่คอกที่27ของเฮาครับนี่คอกที่27เห็นไหมครับนี่คอที่27ติ่งยับยับครับนี่โอเคนะครับคอที่27เก่าเจอแล้วคอปลาคอคอกที่27เฮาคอกใหญ่อยู่แต่ว่ายังตัวน้อยโอ้นี่ครับแม่นบ่นี่นี่น้อยใต้น้ำโอ้มีมุดใต้น้ำครับเร็วเห็นคอกที่28ของเฮานี่ครับนี่คอกที่28เห็นครับนี่น่าเป็นไปจนครับคอกไปจนเห็นเนาะน่าใกล้ๆนี่โผล่มาแล้วนี่ครับนั่นมันโผล่มาเป็นระยะเนาะไปจนจะมุดน้ำเหี้ยไปครับมุดน้ำเหี้ยไปละโผล่มาอีกจุดนึงนี่นะนะครับอันนี้คอกที่28นะครับอ่ะต่อไปเฮาล่าคอกที่29ครับก็ลืมเนาะเหมือนย้ำเมื่อกี้นะว่าอย่าลืมเด้อลืมจ่อยคอกลืมไงวะครับเดี๋ยวจะเบิ่งคลองต่อไปครับล่าปลาลูกคอกที่29ครับต่อไปบ่มีเนาะสองคลองมีบ่มีบ่นะพอแล้วครับคลองที่29นี่ครับคลองนี้ครับเป็นคลองปลาอีจนคลองปลากระสงครับอยู่ใบบัวครับเห็นบ่ติ่งยิ้มยับยับครับนี่คอกที่29คอกปลาอีจนครับมันจะโผล่ๆคือคอกเมื่อกี้ครับนี่พอโผล่แล้วนี่น้องน้ำติ่งยิ้มยับยับครับนี่คอกที่29ครับคอกปลาอีจนหรือปลากระสงครับโอเคตาดีขนาดนี่ป้ายาก็เดียวเห็นหอด30พอแล้วครับนี่อยู่เลิกไต่เนี้ยครับ
นี่ข้อประคอมครับข้อประคอละตัวอยู่ใต้แหนเลยครับเลยมันเนาะนี่ครับเห็นหลายละกองจับไปละนี่นี่ข้อที่29ครับเอ้ยข้อที่30ครับข้อที่30ฮะเนาะโอเคมันหมุดลงหลีไต้แหนละโอเคครับนี่คือข้อที่30นี่คือข้อที่30ต่อไปต้องข้อที่31โอ้มาสุดคลองครับบ่มีมาสุดคลองบ่มีอึ๊บคลิปนี้มันจะเอาเผยแพร่หลังไอ้ช่วงไอ้ฝนกับข้อน้ำจากไอ้จากนี้ครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำนี่ท่วมขึ้นมาถึงคลองนี่ผมจังเอาคลิปนี้ลงครับว่าสั่นเดี๋ยวไทยบ้านอื่นครับที่เห็นคลิปนี้อาจจะตามมาเอาปลาก็ได้ให้ปลามันใหญ่แล้วออกจากคลองจังลงคลิปนี้ครับครับต่อไปหาเพิ่งปลาลูกคอกที่31ครับเอาคลองนี้แล้วกับพ่อเนาะครับเพราะมันหลายแล้วพอเหลือหลายที่ไอ้ส่วนอย่างเหลือหลายหุ้นสลุงลูกตาลครับผมเอาแค่30คอกก่อนนะครับพ่อเป็นตัวอย่างซื้อเนาะว่าคอกไอ้ส่วนอย่างนี้มันปลาลูกคอกหลายผมก็เริ่มเมื่อยแล้วที่จริงผมตัดเอาครับที่จริงมันยังโดนอยู่ข้องนี่ข้องสุดท้ายนะครับเนาะจะพอบ่พอครับรุ่นน้ำกันเบิ่งครับนานยิ้มย่ำย่ำนี่เดี๋ยวเราข้อที่31นี่นะข้อที่31เห็นไหมครับไปเร็วขนาดมุดเตน้ำแล้วนี่ครับคอกที่31เฮาโอ้โหงามงามงามมีคอปลาคอครับโอเคนะครับเนาะนี่คอกที่31เฮาสุดแล้วเฮาพ่อเกือบทุกคองครับประมาณ 97% น่ะเขายังทุกคลองนี่ 97% ของคลองอ่ะพ่อเปล่าลูกคลองทุกคลองเลยเก็บทุกคลองเลยคลองนี่บ่มียังมันหมดอยู่เหลือหลายคลองอยู่ครับเนี่ยที่เบิ่งเหลือหลายคลองอยู่สวัสดีครับดำทีวีครับผมตอนนี้น้ำที่อ่างเก็บน้ำได้ล้นเข้ามาท่วมในคลองในร่องของสวนยางพาราเนี่ยครับผมครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำครับได้ท่วมล้นมาที่ในร่องสวนยางพารานะครับปลาลูกคลอกจำนวน31คลอกครับอยู่ในร่องสวนยางนี้ครับแต่ผมถ่ายคลิปไว้ช่วงที่น้ำยังไม่ขึ้นมาท่วมนะครับเพราะว่าถ้าผมอัพคลิปช่วงที่น้ำยังไม่ท่วมเนี่ยปลาจะออกไปไหนไม่ได้ครับจะอยู่ในร่องอย่างเดียวถ้าผมอัพคลิปช่วงนั้นโหคนมาหาปลาลูกคลอกเยอะเลยครับทั้งหาลูกทั้งหาแม่มล่ะครับผมเลยจะมาอัพช่วงนี้ครับช่วงที่น้ำเข้าไปท่วมในคลองของท่วมคลองของไอ้สวนยางพารานี่ครับนี่ครับนี่คือร่องคลองสวนยางพารานครับตอนนี้ปลาน่าจะออกไปหมดแล้วนะครับออกจากคลองไปหมดแล้วครับผมเลยจะอัพช่วงนี้ครับผมช่วงที่น้ำล้นเข้าคลองนี่ครับคลิปล่าดูปลาลูกคอกครั้งนี้ล่าในที่นี้หมายถึงเดินหาดูปลานะครับล่าในที่นี้หมายถึงเดินหาดูปลาไม่ใช่ล่าปลาเอามาฆ่านะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีการฆ่าปลานะครับผมพาเดินดูอย่างเดียวครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ